แดนเนมิตเก่านะครับก็เขาก็มาทำเป็นร้านขายของเสื้อผ้าส่วนใหญ่ก็เน้นหนักไปทางอาหารแล้วก็มีรถโชว์ครับก็แวะมาเที่ยวกันได้นะแดนเนมิตก็ยังเซ็นทรัลนะครับจำได้ไหมฮะแดนเนมิตเก่าหลายท่านที่ยังอยู่ในความทรงจำก็คือเนี่ยภาพแดนเนมิตยังอยู่นะก็มีรถฟอกซ์วาเก้นเก่าๆมาโชว์กันนะก็จะมีรถคนก็มาเดินช็อปกินนะแล้วแต่นะครับลักษณะร้านจะเป็นเนี้ยส่วนใหญ่มีอาหารการกินแล้วก็เสื้อผ้านะขายนะร้านค้าอาหารการกินก็ดูก็ราคาก็อาจจะค่อนข้างแพงนิดนึงแต่ก็พอกินได้นะแต่เขาแต่งตกแต่งร้านเขาหน้ารักหน้ารุ่นนะหน้าหรูอลังการนะคนก็มานั่งเล่นกันนั่งกินกันนะฮะมาเที่ยวมาอุดหนุนกันได้นะก็ร้านเขาจะเป็นบล็อกบล็อกนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบล็อกบล็อกบล็อกนี้มีหลายร้านนะฮะไปเล้งแซ่บนะก็มีหมดนะหลายร้านก็แวะมาได้นะนะร้านเป็นนะทุกคนนับนะคนกรุงเทพก็มากินกันได้ก็ร้านอาหารจะอยู่เป็นโซนใครโซนมันนะให้มีที่จะนั่งด้วยครับมีหมดนะอาหารทะเลปิ้งย่างนะซี่โครงหมูอบก็มีหมดนะฮะก็แวะมาเดินดูกันได้ลักษณะเขาจะกินกันอย่างนี้นะบางร้านก็แต่งตกแต่งแบบอลังการนะน่ากินน่ากินนะฮะนี่ก็น่ากินนะฮะนี่ก็น่ากินนะฮะมาทานกันได้นะจ๊ะทะเลก็น่ากินนี่หลับปั๊มไม่มีหลับปั๊มนอกจากหลับปั๊มมาทานก็แวะมาเที่ยวกันนะฮะมีหมดนะหาทุกอย่างการกินอาหารทะเลซีฟู้ดนะซีฟู้ดก็มีขายกัน200สำหรับ10 500ก็10นะก็มีหลายเจ้ามาขายกันนะได้เอ้าไปก่อนได้นะคะก็จะมีชิมนะครับก็มีหลายร้านนะแวะมาสมมุติมาชมกันได้นะร้านเป็นบล็อกๆอย่างนี้นะก็ข้างในก็จะมีขายกันที่นั่งกันเรามานั่งดูก็ได้มาอุดหนุนมาชิมมาช็อปกันได้นะฮะฝั่งซ้ายมือหันหน้าเข้าก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารนะด้านขวามือก็จะเป็นร้านค้านะเสื้อผ้านะของชายทั้งหลายครับร้านจอดรถก็สะดวกสบายนะมีหมดนะฮะกรุงเทพเส้นก็มีนะฮะมาอุดหนุนก็ได้จอดรถก็มีทั้งด้านหน้าด้านหลังนะก็สะดวกสบายนะฮะราคาก็สะดวกสบายนะบรรยากาศก็น่ารักน่ารุ่มน่านั่งฮะก็แวะมาช็อปกันได้นะนะครับรถถึงนี่นะฮะมีร้านอะไรผมอาจจะชิมนะจอดรถก็มีไม่ต้องห่วงนะทางข้าวก็สะดวกสบายที่จอดรถนะคนก็มาพักผ่อนกันจำได้นะว่าแดนนวิทเก่าอย่างนี้นะครับแดนนวิทอยู่นะฮะมาเที่ยวมามาเที่ยวกันนะครับนะจอดแฟร์นะฮะตลาดเก่าของแดนนวิทเขามาทำกันนะครับจอดแฟร์นะครับ